พี่ปิ๊กกี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่ปิ๊กกี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องวีคิดถึงมากที่สุดขอบคุณมากค่ะคิดถึงเสียงนุ่มๆเสียงการเล่าแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยโอ้โหคิดถึงมากไม่ได้คุยกันนานมาก 2-3 เดือนได้แล้วไหมพี่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะตอนนี้อากาศตรงนู้นเป็นไงบ้างพี่ที่เชียงรายก็ไม่ร้อนนะแต่หนัก PM โอ้ยเออเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดของเชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้คือ PM 2.5 หนาแน่นที่สุดในโลกเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วปกติตอนนี้เราใส่แมสก์ขึ้นมา384นะตอนนี้ยังไม่ลดเลยพี่ไม่ค่ะยังไม่ลดเลย300ลดสุดนะมีประวันที่พี่นับดูก็เป็น336อ่ะที่ลดสุดจริงๆแล้วมันควรอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปิ๊กจริงๆแล้วควรไม่เกิน200นะเท่าที่คนคุยกับคนที่เขาทุกคนเหนือค่ะตรงนี้มันเกิดไฟไหม้ที่เชียงใหม่อ๋อไม่ใช่สิที่ดอยตุงเห็นน้องเขาเล่าฟังว่าไฟไหม้ป่าที่ดอยตุงมันก็เลยทำให้ตรงนี้มันหนาแน่นที่ในตัวเมืองแล้วฝนหลวงเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาโปรยในตัวเมืองเขาโปรยทางด้านนอกทางด้านนอกตัวเมืองเราก็เลยแบบยังมืดครึมอยู่ใช่ค่ะยังมีผลกระทบอยู่ถูกไหมพี่ใช่ค่ะเออเนาะด้วยควันนะเนาะพอควันมันอยู่ในอากาศมันมีความหนาแน่นแล้วมันก็ไปอุ้มกับฝุ่นเดิมที่มันมีมันก็ยิ่งหนาแน่นไปอีกใช่น้องวีคือออกไปจากบ้านพอเปิดประตูบ้านเนี่ยทุกเช้าเนี่ยนอกจากฟ้ามันจะเป็นแบบฝุ่นเต็มเป็นท้องฟ้าแล้วใช่ไหมคือพี่อ่ะลองเอาชามาลองดูเนาะเราไม่เคยโดน PM เราก็เอาชาไปวางวางแป๊บเดียวฝุ่นเต็มชามเลยวางไว้หน้าบ้านอ่ะแป๊บเดียวเองแล้วก็กลิ่นมันเหม็นไหม้อ่ะกลิ่นมันอากาศมันไม่ดีอากาศไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆคนไหนที่ฟังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายใดๆอยู่ทางภาคเหนือโซนภาคเหนือช่วงนี้ใส่แมสกันให้เป็นกิจวัตรเลยนะมีวินัยหน่อยนะรักษาปอดตัวเองไว้ให้ดีนะถูกต้องค่ะได้ครับพี่ติกิวันนี้เรื่องที่พี่ติกิจะมาคุยกับวีครับในคืนนี้พี่ติกิให้ชื่อเรื่องว่ากระดูกใครใช่ค่ะกระดูกใครกระดูกมาได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่พี่ติกิเจอเองไหมหรือว่ารับฟังใหม่ทีนึงพี่เป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนค่ะเขาเล่าให้ฟังครับได้งั้นมาเริ่มเลยนะคะได้เลยครับพี่มาเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องนี้ก็ผ่านมาแล้ว20ปีนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าเพื่อนของเพื่อนเล่าให้ฟังจริงแล้วเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าเบิ้มบ้านของเขาอะค่ะบ้านของเบิ้มเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เบิ้มเนี่ยเขาเข้ามาเรียนที่กรุงเทพก็เลยทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนของเราเพื่อนของพี่ทีนี้เขาก็เล่าให้เพื่อนของพี่ฟังว่าตอนมีเทอมเนี่ยเขาได้ไปเจออะไรมาก็วันสอบเสร็จหลังจากเที่ยวกับเพื่อนของพี่แล้วเนี่ยก็ตีตั๋วรถทัวร์กลับบ้านที่บุรีรัมย์พอไปถึงบ้านเนี่ยถึงได้รู้ว่าพ่อตัวเองไม่สบายก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลและแม่กับน้องอะก็ต้องไปเฝ้าพ่อก็เลยฝากให้เบิ้มเนี่ยดูแลบ้านให้ทีแทนน้องอะนะคะแล้วค่อยเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยก็จะให้เบิ้มไปเยี่ยมพ่อคือเหมือนกับสลับกันไปเฝ้าวันนี้ในระหว่างที่เบิ้มเขาเฝ้าบ้านเนาะเขาก็เห็นว่าญาติในบริเวณบ้านมันรกแล้วก็พ่อแม่คุ้นวุ่นเพราะพ่อป่วยเนาะเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่งแบบเบื่อเขาก็เลยเอาตัดไก่ตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าทีเนี้ยรอบบ้านเรื่อยๆบ้านบ้านนอกของเขาก่อนจะไม่มีรั้วเนาะมันจะไม่มีรั้วเป็นบ้านแบบบ้านไม้ติดกันเป็นบ้านไม้หลายๆหลังที่ติดกันตามถนนแดงๆนะตอนเมื่อถึงที่แล้วนะฮะที่บุรีรัมย์ทีเนี้ยก็ตัดไปเรื่อยๆก็ดันไปเจอเศษกระดูกเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นกระดูกที่หมาแมวมันเอามากินแล้วก็ทิ้งไว้เขาก็เลยหยิบแล้วก็เคลี้ยงทิ้งไปฮะก็ไม่ได้สนใจก็พอตัดไปเรื่อยๆก็เจอ
ทีนี้เขาก็เลยบ่นนะคะบ่นกับตัวเองว่าอะไรวะกระดูกบ้าอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องบอกแม่จะถามแม่ด้วยว่ามันกระดูกอะไรกันเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดทีนี้มันไม่จบแค่สองสามชิ้นนะเดวีคือมันมีมาเรื่อยมันมีมาเรื่อยเลยคือตามทางเริ่มเขาตัดนะฮะคือจากก้อนเล็กๆจากเศษเล็กๆก็ตัดไปเรื่อยเริ่มเจอหลายชิ้นเข้าหลายชิ้นเข้าจนเราก็เกลี้ยงไปทิ้งไปเหมือนเดิมนี่แหละแบบไม่สนใจอ่ะจนตัดไปถึงทางสุดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มันไปทางปลายนาบ้านเขาอะนะฮะครับว่าถึงกับช็อกเพราะว่าภาพที่เขาเห็นนะฮะมันเป็นกองกระดูกกองกระดูกอะที่สมกันเยอะมากตรงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นใหญ่แบบสมแบบเป็นกองเลยนะเป็นกลมๆตามคือโคนต้นไม้ใหญ่สมแบบนั้นเลยก็ตกใจถึงกับอุทาเลยนะชิดแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อละถือกันไกลตัดหญ้าวิ่งกลับบ้านด้วยความกลัวคือตอนนั้นนะเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่รู้นะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรกระดูกอะไรแต่มันเริ่มน่ากลัวไงคือชิ้นแรกสองชิ้นแรกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันมาตามทางเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดที่ต้นไม้ใหญ่ที่ปลายนาเนี่ยมันสุ่มกันเหมือนกับบูชายันอะไรก็ไม่รู้โอ้โหกระดูกกองเป็นคนต้นเต็มเป็นกลมๆเลยกลัวกลับไปบ้านก็รีบล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำเนอะแล้วก็ทำกับเพราะว่าแม่ยังไม่กลับก็ค่ำแล้วแม่กับน้องก็ไม่ถึงจากโรงพยาบาลสักทีก็เลยคิดโอเคเนื่องจากว่าโรงพยาบาลที่พ่อของเบิ้มเขาไปรักษาก่อนไปอยู่ในตัวเมืองเขาเรียกว่านั่งรถแดงสมัยก่อนจะเป็นนั่งแบบรถแดงไปเหมือนกับรถกระป๋ออะไรพวกเนี้ยฮะเขาก็เลยคิดว่าเขาเอาหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนมันจะมีพวกแบบขายหัวเราะมีอะไรเงี้ยเนาะก็เขาเออรอแม่กับน้องกว่าเนี่ยก็มานอนตรงชานบ้านนั่นแหละฮะจนกระทั่งประมาณ5 ทุ่มได้ระหว่างที่ว่าเบิ้มเนี่ยเขากำลังนอนอยู่ก็รู้สึกเหมือนเขาจะเคลิ้มหลับละแต่ว่าบังเอิญว่าเขาไปได้ยินเสียงเด็กคุยกันเป็นเด็ก2 คนนะฮะคุยกันแบบกระซิบกระซาบลอยมาเสียงแบบเหมือนลอยตามลมมาใช่บ้ามเนี่ยเขาหลับตาอยู่นะแต่ในหัวเขาก็คิดว่าเฮ้ยเด็กบ้าอะไรวะคุยกระซิบกันนะแต่เสียงมันทำให้เขาลำคาญอ่ะทำให้เขาหลับไม่ได้สักทีอ่ะเขาเคลิ้มหลับใจยังไม่หลับกระซิบมันต้องเบากว่านี้แต่นี่มันแบบจับใจความไม่รู้เรื่องว่าเด็กคนนี้พูดว่าอะไรรู้แต่ว่ามันเข้ามาในหัวสมองเขาครับทีนี้ก็เขาก็คิดทั้งที่หลับตาเนี่ยแหละว่าอะไรก็ลองฟังหาต้นตอของเสียงปรากฏว่ามันดังมาจากข้างล่างบ้านนะใต้ถุนบ้านเขาก็ยังไม่ลืมตานะฮะในตอนแรกเขาบอกแต่ว่ารู้สึกตัวละตื่นละตอนเนี้ยคิดอยู่ในใจว่าทำไมเด็กต่างจังหวัดแถวเนี้ยมันยังไม่นอนกันอีกนะคืนนี้มันจะเที่ยงคืนแล้วนะเว้ยก็เลยค่อยๆลืมตาคือค่อยๆลุกออกจากเสืออย่างช้าๆนะเพื่อจะไปแอบย่องดูว่าไอ้เด็ก2 คนเนี้ยมันอยู่บ้านไหนเดี๋ยวจะถีบเตะไปให้ไกลๆเลยลำคาญทีนี้ใจอ่ะอยากรู้ว่าเด็กที่ไหนอะไรใครอยู่ข้างล่างพอลงบันไดมาเท้ากำลังจะตกพื้นเบิ้มก็มองเห็นเป็นยายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งยองๆนะฮะครับแล้วก็พูดออกมากับเบิ้มว่าเหมือนกับพูดทักทายเบิ้มตะโกนเนี่ยคือเสียงที่เบิ้มได้ยินน่ะมันไม่ใช่เสียงคนแก่ครับมันเป็นเด็กอ่ะเหมือนเด็กน้อยอ่ะคือประมาณใช่ประมาณ5-6 ขวบอ่ะเออยายก็หันมามองเบิ้มครับฝากที่แบบไฟฉลัวเห็นอยู่เพราะแสงจันทร์
เริ่มมันก็ยืนชะงักเท้าอยู่ว่าคืออะไรใครย้ายที่ไหนวะบ้านไหนวะทำไมมานั่งยองยองในบ้านเราในใต้ถุนบ้านเราลูกก็พูดบอกว่าอุ๊ยเริ่มอยากได้ซะแล้วคือเป็นเสียงของเด็กอะค่ะที่ออกจากปากแก่แก่ทีนี้เบิ้มยืนตัวค้างเนาะคือไม่กล้าลงไปต่อยมันก็ชักเท้ากลับคือจะวิ่งขึ้นบ้านละปรากฏหันจะขึ้นบ้านปรากฏว่าแม่เนี่ยมาตอนไหนไม่รู้ครับมายืนหันขึ้นบ้านคือยืนขวางเลยเบิ้มก็ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรกับแม่เนาะเพราะตัวเองก็งงว่าแม่มาตอนไหนเออทำไมเขาไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าเขาเคลิ้มหลับแต่ยังไม่ได้หลับนะเออทีนี้ในที่เขายังไม่ได้คิดอะไรอะแม่ก็ดันพูดกับเขาว่าผีเนี่ยมันเรียนเสียงคนได้นะเขาพูดยิ้มลายยืดไปเหมือนแม่เขาเหมือนตัวนะแล้วก็พูดต่อยแล้วกูอ่ะปลอมตัวเป็นแม่มึงได้ด้วยนะโอ้แล้วหัวเราะอย่างเงี้ยพอพูดจบหน้าแม่ก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นหน้าของคนแก่หน้าเหมือนกับนายคนข้างล่างคือเป๊ะเลยแบบเดียวกันเลยเบิ้มมันก็ตกใจก็หันกลับไปเนาะเพราะว่าขึ้นบ้านไม่ได้ละก็จะต้องเตรียมวิ่งออกจากบ้านเลยเพราะว่าลงใต้ถุนก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ย่ายายแก่คนแรกอะค่ะที่เขาอยู่ลงใต้ถุนน่ะก็มาดักเบิ้มไว้ตรงปลายบันไดแล้วก็ถามเบิ้มว่ากูขอเข้าไปได้มั้ยเบิ้มมันก็ตกขีดเลยขอเลยวะคือซึ่งในขณะนั้นนะเบิ้มเขาว่ามันเหมือนกับเขาไปไหนไม่ได้อ่ะโดนดักทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะน้องวีเข้าใจเนาะแล้วกลางบันไดคือทำอะไรไม่ถูกนอกจากล้มลงไปนั่งค่ะแล้วก็พร้อมตะโกนว่าเสียงดังเพื่อให้คนแถวบ้านอ่ะแถวนั้นอ่ะช่วยก็ตะโกนแบบเข้าอะไรเข้าบ้านกูเหรอไม่ช่วยด้วยผีมันจะเข้าบ้านกูผีมันจะเข้าบ้านกูแก่คนที่อยู่ข้างล่างกลับตอบกับเบิ้มว่าเปล่ากูหมายถึงเข้าไปในร่างของมึงอะเขาเบิ้มได้ยินค่ะเท่านั้นแหละเบิ้มสลบไปเลยภาพตัดไปเลยเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะน้องวีเรื่องสั้นๆที่นอนค่ะสรุปเบิ้มยังไม่ทันจะไปเยี่ยมพ่อเลยโดนเต็มคาราเบลเลยอ่ะใช่ค่ะวันคืนแรกที่มานอนด้วยนะคืนแรกที่มานอนที่บ้านเฮ้ยพี่ติ๊กกี้เขาจะไม่คุ้นคืนเลยอ่ะลุกเลยว่ะตอนที่แบบตอนแรกกับผมก็คิดว่าอ๋อสงสัยอ่ะแม่กลับมาบ้านเพราะว่าอาจจะลืมของแวะมาเอาของแล้วจะกลับไปให้น้องเฝ้าพ่อไว้หรือเปล่าค่ะเฮ้ยสรุปไม่ใช่ว่ะเฮ้ยพี่ติ๊กกี้แล้วเขามีบทสรุปในส่วนนี้ไหมว่าโครงกระดูกทั้งหลายที่ไปรวมๆกันอยู่สุ่มกันอยู่ตรงโคนต้นไม้น่ะมันคือโครงกระดูกของใครนี่มีคำตอบตรงนี้มาบ้างไหมพี่มีค่ะก็คือพวกไก่พวกเป็ดที่ชาวบ้านเลี้ยงหมาแมวตายหมดเพราะว่าปอบยายแก่สองคนนี้แหละค่ะปอบสองคนนี้คือผีปอบชาวบ้านบุรีรัมย์นะคะแต่ไม่เอ่ยชื่อจังไม่เอ่ยชื่ออำเภอเขาแล้วกันจังหวัดบุรีรัมย์มันจะมีพวกนี้เยอะเนาะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วตอนนี้พี่ก็คิดว่ายังมีอยู่นะเท่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเล่นของเล่นของวันโกนอะไรก็ต้องระวังกินอะไรไปที่นั่นก็ต้องระวังท่านเนี้ยมันเหมือนกับว่าเบิ้มเนี่ยเขาเกิดที่นั่นโตที่นั่นเขาก็รู้แหละว่าต้องกินข้าวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่โครงกระดูกเป็ดไก่หมูหมาแมวเนี่ยมันมาอยู่ตรงสุมกองตรงนั้นอ่ะมันคือมันน่ากลัวแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้าที่จะอะไรนะเอาออกไปอ่ะเพราะว่าเขายังจับไม่ได้อ่ะยังจับปอบยายแก่สองคนไม่ได้ว่าเป็นทางด้านไหนเขาต้องจับให้ได้ส่วนเบิร์กเนี่ยรอดตัวปะเพราะใส่พระปอบเนี่ยเขาหลอกเราได้นะแต่เขาเข้าร่างไม่ได้ถ้าเราใส่พระ
ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เป็นพระของที่เกจิอาจารย์ของจังหวัดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยายแก่สองคนเข้าร่างเบิ้มไม่ได้แน่นอนถ้าเข้าได้เนี่ยคือกินตับไตไส้พุงแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหน้าปอดเนี่ยคือมันแปลงกายมาเพราะฉะนั้นวันเนี่ยหน้าจะไม่ได้เป็นแบบนี้หูหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จับไม่ได้สักทีแต่ว่ารู้สึกว่าพอเรื่องที่พี่ฟังเขาจบนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเขาเล่าได้แค่นี้ค่ะคือก็พี่ก็ไม่ได้ติดตามต่อมาว่าตกลงเนี่ยจับปอบยายแก่สองปอดได้หรือเปล่าแม่แม่กับน้องเนี่ยต่างกันเนี่ยนะตอนเช้าเจอเบิ้มนอนอยู่กลางบันไดบ้านเนี่ยต้องให้ชาวบ้านฝั่งตรงข้ามาค่ะมาช่วยหามไปเพราะว่าไอ้เบิ้มเจ้าตัวใหญ่เนาะอ้วนก็ลากขึ้นไปนอนมันก็จับไข้หัวโขนมากลัวมากเลยแล้วปอบบ้านไหนรู้แล้วทีเนี้ยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าถ้าปอบหรือว่ากระสือที่จังหวัดอะไรเห็นหน้าแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะผีโพงก็ถ้าเห็นหน้าแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับมันจะเป็นคือน้องบีน่าจะทราบเรื่องผีโพงด้วยเนาะคือเห็นหน้าเนี่ยไม่ว่ากระสือปอบผีโพงเห็นหน้าของคุณนะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งตัวลูกกลับกรุงเทพด่วนเลยครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมาทำเหมือนแบบเป็นพิธีของเขาอะนะปลาไอ้เขาเรียกว่าอะไรเอาก้านกล้วยมาปลาข้ามบ้านนี่ก็ตายเลยนะอะไรลักษณะใช่ค่ะใช่เป็นลักษณะแบบนั้นแหละครับคุณพิติกิมาสั้นๆกระชับกระชับแบบเมื่อกี้อะช็อตเมื่อกี้ขนหัวลุกเลยนะกูปลอมเป็นแม่มึงได้ด้วยกูว่าโอ้ยผมอะไรวะแบบพีคเลยอ่ะแบบผมที่แรกผมคิดว่าแม่กลับบ้านอันนี้พี่ก็ช็อกแล้วก็พี่ก็ช็อกอีกอันที่ว่ากูหมายถึงว่าเข้าไปในร่างได้ไหมเพราะว่าไอ้บอกมันคิดว่าเข้าบ้านมันไงผีจะเข้าบ้านมันเปล่ากูหมายถึงเข้าไปในร่างของมึงอ่ะได้ไหมถ้ามันไปตอบรับแบบว่าเข้ามาโดยที่ไม่ได้ถามว่าแบบเข้าบ้านหรืออะไรจะเข้าก็เข้ามาพูดแค่นี้รวยเลยนะใช่โอ้ดีที่นางสลบไปอ่ะดีที่เบิ้มเขาสลบนะถ้าเขาไม่สลบนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าผลสรุปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อใช่ใช่ใช่พี่ติ๊กกี้เป็นไงบ้างช่วงนี้งานเรื่องงานแปลเรื่องอะไรลุมพี่เยอะไหมฮะเยอะค่ะเพราะกลางวันกลายเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษด้วยไงแล้วก็เราก็มีลูกศิษย์เยอะพอสมควรเอาไงก็ถ้าเราโหลดงานเราโหลดตัวเองมากเพราะว่ากลางวันเราสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็แปลงานพรีเซนเตอร์ผมขึ้นมาแล้วก็ได้ก็เลยคิดว่าเดือนเมษาเนี่ยคือจริงๆพี่จะหยุดเล่าตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะแต่ว่าก็เกรงใจท่านแล้วนะผู้จัดรายการบางท่านนั่นนะคะที่ว่ารู้จักเราก็มาขอเราไปเล่าอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเราแบ่งเวลาได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอุ้ยเรายังไม่เคยไปเรายังไม่ได้ไปรายการน้องบีเลยนะก็เลยติดต่อลงไปว่าเอ้ยพี่ยังไม่ได้ไปกัดรายการน้องบีเลยพี่ขอก่อนปิดจ็อบเพราะว่าเมษาพี่จะไม่ว่างแล้วก็คือจะไม่สามารถไปเล่ารายการไหนได้แล้วก็เลยพุ่งวีก็เลยมาหาน้องวีค่ะขอบคุณครับพี่ติ๊กกี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ยังมีน้องวีอยู่ในความคิดว่าอยากมาหาอยากแวะมาคุยอะไรเงี้ยดีใจผมก็บอกกับนมนะว่าคิดถึงพี่นพพี่ติ๊กกี้ดังจังเลยอะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันสักพักใหญ่ๆแล้วอะไรเงี้ยพี่นพก็ได้นะคะพี่นกได้เพราะว่าพี่นกไม่ได้มาเล่ากับน้องวีนานแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกให้พี่นกมาเล่ากับวีนะคะเชียวเพราะว่าแกช่วงนี้งานแกแบ่งได้ค่ะช่วงนี้งานแกแบ่งได้เดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวจะชวนให้แกมาเล่าเนาะอย่างที่มีมองกับพี่ติ๊กกี้กับพี่นกเสมอครับว่าอะไรก็แล้วแต่เดอะโกสตอรี่เน้นให้นักเล่าทำงานให้เคลียร์ให้โล่งที่สุดแล้วค่อยมาเอางานหลักเนี่ยหลักก่อนเรื่องเล่าคุยเมื่อไหร่ก็ได้คือได้ใจมากเลยเพราะว่าพูดกับพี่มาบอกว่าอุ
้ยเรายังมีรายการอีกรายการนึงนะที่ยังไม่ได้ไปเล่าเนาะก็คือรายการน้องวีเพราะว่านมเนี่ยทักมาหลายครั้งก็กินใจน้องมากเลยอะไรเงี้ยเพราะเราไปเล่ากับรายการอื่นด้วยแต่ทำไมเราไม่มาหาน้องวีเราก็ต้องมาหาน้องวีก่อนปิดจ็อบของเรามั้ยควรจะต้องทำอย่างไม่ลืมคงไม่ลืมที่สัญญาไว้บอกเลยว่าคิดถึงพี่ชายพี่สาวคู่นี้มากก็ต้องบอกโอ้โหเทคนิคการเล่าน้ำเสียงนะมันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เราคิดถึงจริงๆนะมันฝังอยู่ในความคิดเราตลอดว่านี่เมื่อไหร่พี่ติ๊กกี้แกจะว่างมาเล่าให้เราบ้างนะคิดถึงเสียงเรื่องคุณยายที่เคยเล่าไว้นะก็ยังฝังอยู่ในใจนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Ghost Story